ทีนี้มาถึงเรื่องหมากับคนครับที่เมืองนนมีหมาตัวหนึ่งมาอยู่ในซอยป้าบุญเหลือเรียกมันไอแพะเพราะว่าตอนนั้นแกยังไม่รู้ชื่อก่าวดั้งเดิมของมันแล้วก็ไม่รู้เลยว่ามันสัญจรรอนแรมมาจากไหนไม่ใช่ว่าไปเรียกชื่อมันยังไม่มีเหตุผลนะแกะเรียกตามรูปร่างของมันตอนที่มันมาอยู่ใหม่ๆม,มันยังไม่มีชื่อก็ได้แต่เรียกกันว่าหมาป้าบุญเหลือ แกเห็นรูปร่างมันเหมือนกับแพะตัวโต,วตวแล้วก็ขายาวสูงอีกอย่างสีของมันก็คล้ายๆสีแพะก็เลยบอกว่าเรียกมันไอแพะเถอะนะแกก็บอกตัวเองในวันที่แกนึกชื่อนี้ขึ้นมาได้แล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังในภายหลังอย่างนี้จากนั้นก็เรียกไอแพะเรื่อยมาพันอะไรไม่มีใครรู้ตัวมันสูงใหญ่คงจะลูกผสมอ่ะ แต่จะระหว่างพันอะไรกับพันอะไรป่าก็ไม่รู้เหมือนกันป่าบุเหลือแกบอกอย่างนี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้มันมาอยู่เองสงสารมันก็ให้ข้าวมันกินมันก็อยู่เลยเรื่องมันเป็นอย่างเนี้ยแกก็คุยเสียงแจ้วแจ้วที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมันไอตัวนี้นะมันมาติดตัวเมียสีขาวอ่ะอีขาวอ่ะ อยู่บ้านโน้นที่หัวมุมนั่นน่ะบ้านริมถัดไปอีกห้องเนี่ยเป็นบ้านของคุณบันเพ็ญพอมันไปหาตัวเมียแล้วมันก็มานอนทีหน้าบ้านฉันนอนอยู่ฉันออกมามันก็กระดิกหางก็เลยสงสารให้ข้าวมันกินมันก็เลยไม่กลับบ้านน่ะบ้านมันอยู่ไหนอยู่ไกลหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะไกลก็เลยขี้เกียจวิ่งกลับไปกลับมาเลยอยู่ที่นี่เลย ต่อมาหลังจากที่มันมาอยู่ได้สองสามเดือนวันหนึ่งมามีคนมากินก๋วยเตี๋ยวเขาเห็นมันเข้าคนนั้นก็เรียกมันไอโยงมายังไงเนี่ยพอมันได้ยินป้าบุญเหลือก็เห็นมันกระดิกหางเข้าไปหาเขาป้าบุญเหลือก็เลยถามเขาว่ารู้จักมันด้วยเหรอออ๋มันชื่อไอโยงมันอยู่แถวแถวบ้านเนี่ยมันหายมานานแล้วเนี่ยเจ้าของก็ตามหามันก็ไม่เจอแอบมาอยู่นี่เองอ่าบ้านอยู่ซอยไหนล่ะ ซอยใกล้ตลาดโน่นไหนนี่มันหมาบ้านที่เขาขายโจกแล้วมันมาอยู่ยังไงที่นี่นะครับเนี่ยอ๋อมันมาติดตัวเมียข้างบ้านโน่นนะแล้วก็เลยอยู่นี่เลยเสร็จแล้ววันต่อมาบ่ายๆเป็นวันอาทิตย์เจ้าของมันก็มาตามเป็นแม่ค้าขายโจกหมากับลูกสาวมาเรียกมันมันก็เข้าไปหาพวกเขารูปหัวมันชวนมันกลับบ้านไปไอโยงกลับบ้านนะไปมันก็กระดิกหาง ไปเดี๋ยวไอโยงไปอยู่บ้านเที่ยวไกลเลอเกินนี่กลับบ้านไม่ถูกแล้วสิฮะมันก็ออกเดินตามสองแม่ลูกไปเขาก็หันมาบอกป้าบุญเหลือยกมือไหว้ขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงดูมันป้าบุญเหลือก็ดีใจว่าไอแพะมันเจอเจ้าของเก่าเขาแล้วก็จะได้กลับบ้านซะทีเจ้าของก็คงจะคิดถึงมันแย่เพราะตอนเย็นป้าบุญเหลือออกมาหน้าบ้านก็เห็นไอแพะมานอนอยู่หน้าบ้านแล้วกระดิกหางเมื่อเห็นแกอ้าวไอแพะ กลับมาทําไมทําไมไม่ไปอยู่บ้านอะฮะแม้จะรู้ว่ามันชื่อไอโยงแต่ป้าบุญเหลือก็ยังเรียกเหมือนเดิมเพราะว่าชื่อไอแพะนี่ติดปากกันแล้วแล้วมันก็รู้ด้ยวยว่าชื่อใหม่ของมันคืออะไรสังเกตได้จากที่พอเรียกไอแพะมันก็กระดิกหางทุกติก๊กทุกติก๊กสายสายวันต่อมาแม่ค้าโจกเจ้าของก็ตามมาอีกแล้วก็มันก็กลับไปเสรแล้ววันต่อมาก็กลับมาอยู่บ้านป้าบุญเหลืออีกเหมือนเดิม เขาตามมันกลับสักสิบผลเห็นจะได้ป้าบุญเหลือคิดว่าอย่างนั้นนะแม่มาบ้างมากับลูกบ้างลูกสาวมากับพ่อบ้างพ่อมาคนเดียวบ้างแต่ทุกครั้งไอ้แพะก็กลับมาทำกันอยู่อย่างนั้นนะ่ะป้าบุญเหลือคิดว่าสักสองเดือนน่าจะได้สุดท้ายวันหนึ่งเขายกครอบครัวสามคนมากินก๋วยเตี๋ยวกันแล้วก็เลยออกปากฝากมันให้อยู่กับป้าบุญเหลือเออดูกันดูมันด้วยนะป้า ถ้ามันอยากจะอยู่ที่นี่ก็ยกให้ป้าเลยได้ฉันให้มันกินทุกวันน่ะแหละมันช่วยเฝ้าบ้านให้ด้วยเจ้าของมองมันแล้วก็พากันสายหน้ามันก็เลยกลายเป็นหมาบ้านประหลุบบุญเหลือไปด้วยประการชนนี้ที่นี้นางขาวหมาบ้านคุณวันเพนไม่ได้ปล่อยออกมาวิ่งเพ่นพ่านตลอดเวลานางขาวมันจะได้ออกมาจากบ้านวันละสองครั้งกลางวันไม่มีใครเห็นมันออกมามันอยู่ในรั้วบ้าน ไอ้แพะก็ไปนอนอยู่ใกล้ประตูรั้วข้างนอกนางขาวอยู่ข้างในมีรั้วเหล็กขวางกั้นมันทั้งสองนางขาวเฝ้าบ้านขณะที่เจ้าของมันคุณวันเพ็ญกับคุณพัดก็ไปทํางานกันที่ทํางานพวกเขาอยู่ในกรุงเทพมันก็เฝ้าตัวเมียนอนไปนอนมาเฝ้าไปเฝ้ามาแดดมันส่องร้อนไอ้แพะทนไม่ไหวมันก็ไปหลบแดดอยู่ในรั้วข้างๆกาแพงบ้านป่าบุญเหลือ กว่าเจ้าของนางขาวจะขับรถคันสีแดงกลับมาก็เย็นมากแล้วบางทีก็เกือบพําไอแพะรออยู่แล้วมันรอมาตั้งแต่เห็นรถสีแดงแล่นเข้ามามันรู้มันก็ไปรออยู่ใกล้ๆบ้านนั้นเข้าไปกระดิกหางดิกดิกด๊กดิ๊ตอนรับเจ้าของนางขาวเขาก็เอ็นดูมันเรียกชื่อมันนะมันก็กระดิกหางเข้าหาพอนางขาวออกมามันก็พากันวิ่งไปได้วยกันนางขาวก็ไปขับไปถ่ายนะ ไบ d o โน่นดมนี่ไอแพะไม่ยอมห่างท่าทางมันก็มีความสุขกันตามประสาหมาที่ชอบพอรักใคร่กันแต่แล้วหลังจากนั้นไม่กี่นาทีคุณบันเพ็ก็เรียกนางขาวเข้าบ้านเร็วเข้าไอขาวเข้าบ้านแล้วนางขาวท่าทางก็คงไม่อยากจะกลับเข้าบ้านนะ่ะแต่เมื่อถูกเรียกสองสาครั้งบางทีก็ต้องเอาไม้ไล่กันมันก็ต้องกลับเข้าไปคุณบันเพ็ก็ปิดประตูไอแพะก็ได้แต่ยืนมองตาละห้อยอยู่นอกรั้ว แล้วพักใหญ่ๆก็ไปนอนที่หน้าบ้านปาบุญเหลือกลางคืนคุณวันเพ็ญจะขังนางขาวไว้ในบ้านคือในตัวบ้านที่พวกเขาอยู่กันมันจึงเลยไม่มีโอกาสมาใกล้ประตูรัว้วคุณวันเพ็ญกับคุณพัดคู่นี้อยู่ด้วยกันตามลําพังแม้ว่าอายุจะเข้าสู่หนุ่มใหญ่สาวใหญ่กันแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีลูกด้วยกันแม้แต่คนเดียวท่าทางเท่าที่ชาวบ้านเห็นก็รักกันดีคุณพัดก็อยู่เงียบๆไม่ค่อยยุ่งเกี่ยวกับใคร ไม่ได้ตั้งวงกงสุราแต่อย่างใดดูเหมือนว่าบุหรี่ก็ไม่ได้สูบเสียด้วยซ้ำเขาแต่งตัวดีเรียบร้อยดูเป็นคนมีสตางค์พูจาเสียงเบาๆไม่กระโชโกโขหกักไม่ต่อเล้ะต่อเถียงกับคนอื่นไม่เคยได้ยินขา่าวว่าทะเลาะเบาแวงหรือขัดแย้งกับใครส่วนคุณวันเพ็ญเป็นคนมีระเบียบอยู่ไม่น้อยพูจาดีไม่พูดเล่นพูดหัวก็สมกับที่เคยเป็นแม่พิมพ์ของชาติ คนที่เคยเป็นครูบาอาจารย์ก็ต้องทําตัวให้เป็นตัวอย่างอย่างนี้แหละแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นครูแล้วทํางานบริษัทก็เลยแต่งเนื้อแต่งตัวพอสมควรออกจะเปรียปร้ยวๆหน่อยไม่ว่าทรงผมย้อมสีหรือว่าใบหน้าใบตาก็เขียนคิ้วทาปากสีฉูดช,ชาสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นร่างเขาก็ผอมเมื่อนางแบบพูดง่ายๆว่าเป็นคนชอบแต่งตัวรักสวยรักงามเคยเล่าให้ป้าบุญเหลือฟังว่าเสื้อผ้ามีเยอะมาก หมดเงินไปกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวเดือนเดือนไม่ใช่น้อยอีกทั้งรองเท้าก็เต็มตู้ไปหมดแล้วเครื่องสำอางด้วยเยอะแยะมากมากมายหลายอย่างไอ้แพะอยู่ที่บ้านป้าบุญเหลือเป็นปีๆน่าจะเกือบสองปีพลันก็เกิดมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นมานั่นก็คือป้าบุญเหลือมีความจาเป็นจะต้องขายบ้านตามธรรมดาป้าบุญเหลืออยู่ที่บ้านนี้กับสามีแล้วก็ลูกที่โตเป็นหนุ่มทำงานแล้วมีเงินเดือนสองสามหมื่นบาท เขาไม่อยากอยู่บ้านทาวน์เฮาส์เขาว่ามันเล็กครับแคบห้องนอนก็แค่สองห้องไม่พอเขาอยากจะได้บ้านที่มีอย่างน้อยๆก็สามห้องนอนแล้วอีกอย่างเขาจะแต่งงานแล้วจะต้องพาเมียเข้ามาอยู่ในบ้านถ้ามีลูกก็จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ห้องเพิ่มและลูกๆก,ก็ต้องมีบริเวณบ้านที่จะวิ่งเล่นกันบ้างเขาซื้อบ้านเดี่ยวเอาไว้สร้างเสร็จแล้วก็ขอให้พ่อแม่ไปอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็มีที่กว้างขึ้นอากาศดีขึ้น นี่เองที่ทําให้ป้าบุญเหลือจําต้องขายบ้านแล้วก็จะต้องเอาเงินส่วนที่ขายบ้านนี้ไปช่วยโปะค่าบ้านเดียวของลูกชายด้วยเขาจะได้ผ่อนส่งแต่น้อยๆให้หมดเร็วขึ้นแล้วก็ถึงวันที่ป้าบุญเหลือจะต้องไปแกร่ําลาเพื่อนบ้านแล้วก็ขนของใส่รถบรรทุกคันใหญ่ไปบ้านก็เอาป้ายประกาศขายมาแขวนไว้ที่ประตูรั้วคนผ่านไปผ่านมามองเห็นคนมากินก๋วยเตี๋ยวก็มองเห็นก็คงขายได้ไม่ยาก ในเร็ววันก็คงจะมีคนมาซื้อแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่แล้วไอ้แพะล่ะแกไม่ได้เอามันไปด้วยตอนเช้าก่อนย้ายป้าบุญเหลือไปบอกร้านโจ๊กเจ้าของเก่าไอ้แพะว่าแกจะย้ายแล้วให้ไปตามไอ้แพะกลับด้วยพวกเขาก็มากันเลยทีเดียวไอ้แพะก็ไม่อยากกลับไปแต่ว่าพวกเขาเอาโซ่คล้องคอมันแล้วก็ลากจูงกันไปมันก็ไปด้วยท่าทางที่ไม่ค่อยเต็มใจเลยลูกสาวดันก้นแม่ก็ถือโซ่ลากไปส่งเสียงกมปตลอดทาง นางขาวมันก็คงแปลกใจที่ไอ้แพะหายไปมันออกจากบ้านตอนเช้าๆเย็นๆมันก็วิ่งไปแถวหน้าบ้านปลาบุนเหลือแล้วมันก็วิ่งกลับบ้านว่างไม่มีคนอยู่ไอแพะหายไปเป็นเดือนแล้ววันหนึ่งแต่เช้าเลยคุณวันเพนปล่อยนางขาวออกมาก็เห็นมันอ้าวไอ้แพะมาอย่างไงเนี่ยมันตอบไม่ได้กระดิกหางอย่างเดียวทำหน้าทำตาดีอกดีใจมันกระดิกหางปอกเข้ากรอเคลียไปกับนางขาว วันเดียวกันนั้นแต่เป็นตอนเย็นเจ้าของก็พากันมาตามขังไว้เป็นเดือนนั้นนี่พอปล่อยมาเลยเชียวอ่าเขาก็เอามันกลับไปมันก็มาอีกหนักเข้าเขาก็คงเบื่อก็เลยมัมาตามคุณวันเพ็ญให้ข้าวมันกินมันก็นอนอยู่แถวหน้าบ้านป้าบุญเหลืออย่างเดิมแม้ป้าบุญเหลือจะไม่อยู่แล้วก็ตามบ้านป้าบุญเหลือติดป้ายเอาไว้เราๆห้าเดือนก็ขายได้มีเจ้าของใหม่มา ตกแต่งทาสีต่อเติมหน้าบ้านมีหลังคาต่อยืน่นระหว่างที่มีช่างมาทำงานกันไอ้แพะก็ย้ายมานอนที่หน้าบ้านคุณวันเพ็ญพอเจ้าของใหม่ย้ายมาอยู่มันก็กลับไปที่นั่นอีกพวกเขาก็ไล่ตะเพิดมันไปายไอ้หมาบ้ามานอนทำไมว่าเหม็นสาบชิบหายเลยหมาใครวะเนี่ยเอาก้อนอิดก้อนหินกว้างปามันโกนดา่าเอาไม้ฟาดมันมันก็ร้องเอง๋งเอง๋เองวิ่งหนี ทำกันมาหลายหนมันก็เข็ดขยาดหวาดกลัวไม่ไปนอนอีกหลบๆไปอยู่แถวๆข้างบ้านคุณวันเพ็ญแต่ถ้าเขาผ่านไปเห็นมันเข้าเขาก็ด่ามันอีกไล่มันอีกมันเห็นเขามันก็หางตกรีบหนีเลยท่าทางมันกลัวคนครอบครัวนี้มากหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ชายตัวเล็กๆเมียท้วมผิวคล้ำลูกชายอีกสองคนตัวเล็กเหมือนพ่อคนโตน่ะฟันเหยินคนเล็กน่ะขาวซีดเนี่ยแล้วก็นิสัยเหมือนกับพวกวัยรุ่นที่มีปัญหา ต้นแบบก็คือพวกเขาก็คือพ่อเขาเองแหละผสมกับแม่ของเขาเข้าไปอีกด้วยตั้งแต่มาอยู่กันก็ส่งเสียงดังไม่กเกรงใจใครจอดรถไม่สนคนอื่นมีรถอยู่สองคันผัวคันเมียคันผัวปิกอัพเมียรถเก๋งแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีกคันเพื่อนบ้านก็ออกปากบ่นกันงุบงิบงุบงิบไม่ให้เขาได้ยินจอดรถขวางหน้าบ้านโน้นบ้านนี้ก็บ้านใกล้ๆนั่นแหละไม่ว่าบ้านทางซ้ายหรือบ้านทางขวา วันหนึ่งเช้าๆคุณมันเพนจะไปทำงานรถปิกอัพสีน้ำเงินของเขาจอดขวางเอารถออกไม่ได้ไปบอกเขาเท่านั้นแล้วเป็นเรื่องเลยผัวเขาก้าวพรวดพรวดออกมาจากบ้านไปที่หน้าบ้านนั้นเร่งเครื่องถอยรถขุดคลาดคุดคลาดออกไปพ้นหน้าบ้านกระชากกระชั้นคนที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวก็มองเห็นกันอยู่ทั้งหมดไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ยืนดูกันหยุดทำอย่างอื่นชั่วคราวหี่าจอดนิดจอดหน่อยก็ไม่ได้เลยไงวะ แม่งซื้อถนนววนี่นไว้ยังงมารายวะพอได้ยินเสียงผัวเมียก็แล่นออกมาชี้นิ้วด่าด้วยบ้าไอ้หน้าแก่งักแต่ดันแต่งแต่งตัววรุ่นบ้าอะไรบ้าปัญญาอ,อ่อนเอาไปกันใหญ่แล้วสันดานไม่ดีจอดแป๊บเดียวแค่นี่มันจะเป็นไรเปล่าวะผัวว่าแล้วก็ถ่มถุยเข้าบ้านไปเมียก็ตามแต่ก่อนไปก็ด่าอีกส่งท้ายอีเลวเอ้ผอมก็ไม้เสียผีอีกหน่อยผัวมึงก็ทิ้งมึงไปมีเมียใหม่เย้ย ข้าบ้านกันไปแล้วก็ไปเสียงแจ้วแจ๊วกันอยู่ในบ้านบ้านแทบแตกในเช้าวันนั้นคนที่เพิ่งจะตื่นนอนกันด้วยไม่นานคนนึกว่าจะจบแค่นั้นแต่ไม่ใช่ไอ้ลูชายสองคนงวงเงี้ยออกมาจากบ้านคงจะเพิ่งตื่นเพราะตกใจเสียงพ่อแม่เอากับเขาด้วยพากันไปยืนชี้ไม้ชี้มือรุมด่ากันใหญ่แม่ของพวกเขาที่เข้าบ้านไปแล้วก็ออกมาอีกรอบหนึ่งมาช่วยลูกด่าด่ากันมั่วไปหมดไม่มีใครห้ามใคร ผัวออกมาบ้างเดินวนไปวนวานะอาณาบ้านก็ด่าอีกรอบด่ากันอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่พักใหญ่นะั่นเลยพากันเข้าบ้านไม่มีเสียงดังโตตอบออกมาจากบ้านคุณวันเพ็ญเลยไม่ว่าฝ่ายหญิงหรือว,ว่าฝ่ายชายพอพวกนั้นเข้าบ้านไปแล้วเขาก็เอารถออกขับไปทํางานกันไม่ว่าใครก็คิดว่าสองผัวเมียต้องไปแจ้งความเอาเรื่องพวกปากไม่ดีก็จริงนั่นแหละโดนปรับไปโดนคนละห้าร้อยเขาเล่ากันอย่างนั้น แต่ความจริงมันเป็นยังไงไม่รู้ได้เพราะไม่มีใครไปเห็นกันเลยมาสักคนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้มีคนถามคุณวันเพ็ญคุณวันเพ็ญก็บอกไม่อยากจะพูดถามคุณพัดก็ก็บอกผมเบื่อจะตายก็เลยไม่มีใครรู้ความจริงรู้กันว่าโดนตำรวจเรียกไปเพราะค่ำนั้นพวกเขาโวยวายกันทำนองว่าเหตุการณ์เมื่อเช้าทำให้พวกเขาเสียเงินเสียทองแต่แล้วเรื่องที่ทำให้คนงง,งกันมากก็เกิดขึ้นนั่นก็คือหนึ่งปีผ่านไปคุณพัดไม่กลับบ้าน คุณวันเพ็ญอยู่คนเดียวก็นึกกันว่าเขาไปทำงานต่างจังหวัดพวกสอดรู้สอดเห็นพยายามเรียบเคียงถามคุณวันเพ็ญกันจังหล่อนก็ไม่บอกความจริงแต่หน้าตาหมุนหมองเศร้าสลดหนักเข้าคนที่กำลังจมอยู่ในกองทุกข์อยากจะระบายความรู้สึกออกมาบ้างก็เล่าเท่านั้นเองก็รู้กันว่าคุณพัชจะไม่กลับมาอีกแล้วเพราะว่าเขาไปอยู่บ้านเมียใหม่เป็นที่เรียบร้อยเพื่อนบ้านคู่กรณีแววข่าวเขาว้ขาหัวเราะเยาะหยันกันใหญ่เลยพูดจาถากถางต่างๆนานา พูดกันว่าคุณวันเพ็ญกำลังได้รับผลกรรมที่มันตามมาสนองสนองยังไงล่ะก็กรรมที่หวงห้ามไอ้แพะกับนางขาวไม่ให้อยู่ด้วยกันยังไงไอ้แพะนะั่นมันรักนางขาวมากนะอุตสาห์ทิ้งบ้านทิ้งช่องมาอยู่ใกล้ๆหวังจะได้อยู่ด้วยกันแต่ก็ไปปิดกัน้นพวกมันพวกมันก็ทุกทรมานใจกันมากอยากจะอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้อยู่ได้เจอกันนิดๆหน่อยๆสองสามนาที คนมารักกันยังอยากด้วยอยู่ด้วยกันนานๆเลยนี่หมามันรักกันมันก็ต้องอยากอยู่ด้วยกันนานๆเหมือนกันเห็นได้ยังว่ากรรมเวรมีจริงอ่าว่ากันเข้าไปนั่นไม่แน่นายแพะกับนางขาวนะเมื่อชาติก่อนนุ่นมันทั้งสองอาจจะเกิดเอเคยเกิดเป็นคู่รักคู่ใครกันมาก่อนแล้วพอมาชาตินี้มันก็บังเอิญมาเจอกันเข้ามันก็อยากจะอยู่ร่วมกันอีกคิดดูสิไอ้แพะนี่มันอยู่ที่ไหนบ้านมันนะอยู่ตลาดโน้นนะไกลตั้งหน้าหมู่บ้านน่ะ แล้วดินี่มันท้ายหมู่บ้านมันมาเจอกันเข้าได้ยังไงล่ะนี่ถ้ามันไม่ใช่เนื้อคู่กันมาก่อนมันจะเป็นอย่างนี้เหรอแล้วในหมู่บ้านนี้หมาตั้งร้อยตัวเมียตั้งเยอะทําไมมันไม่ไปอยู่กับเขาล่ะจริงไหมคิดดูให้ดีๆดิฮะหลายคนก็พูดกันอ่ารวมมาก็ได้ความอย่างนี้จริงหรือไม่จริงก็ไม่มีใครชี้ชัดตัดสินลงไปได้แต่มีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่มองเห็นได้คือเช้าวันหนึ่งคุณวันเพ็ญตื่นขึ้นมา ได้ยินเสียงไอ้แพะส่งเสียงร้องทวนครางอยู่ที่หน้าประตูบ้านมองไปก็เห็นมันนอนจมกองเลือดรีบเปิดประตูออกไปดูก็เห็นเลือดสดๆไหลออกมาจากก้นของมันก็รีบอุ้มมันขึ้นรถพาไปหาหมอหมอก็รีบรักษามันด่วนเย็บบาดแผลให้มันจนกระทั่งพ้นขีดอันตรายหมอบอกคุณวันเพ็ญว่ามันโดนของมีคมทิ่มทะลวงเข้าไปในรูทวันคุณวันเพ็ญตกใจสยดสยองมากใครหนอใจร้ายทำมันได้ พอพามันกลับมาก็ให้มันอยู่ในบ้านรักษามันจนหายเล่าเรื่องนี้กันไปทั่วรู้กันตลอดซอยพวกบ้านนั้นหัวเราะกันคลื่นเกรงชอบอ,อกชอบใจกันใหญ่มีคนได้ยินคนหนึ่งพูดว่ามันน่าจะตายนะดงมันแข็งเว้ยขนาดโดนมีดทะลวงตูดได้ยังเสือกรอดมาได้คนพูดก็คือตัวพ่อที่คืนนั้นกินเหล้าเข้าไปจนเมาอ่าแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าคนไหนลงมือ เวรกรรมคงจะมีจริงเพราะว่าปีต่อมาหน้าฝนล,ลูกชายคนโตของพวกเขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆไปกระโดดน้ำเล่นกันที่สะพานสูงข้างบ้านเพื่อนที่รังสิตจังหวัดปทุมไปโดนหลักไม้ที่เขาปักไว้ลงไข่ดักปลาในน้ำเสียบก้นเขาอย่างสาหัสสาการเลือดทะลักปางตายเพื่อนบ้านพูดกันเสียงเบาๆาคงจะเป็นไอ้คนนี้แหละเที่ยวมีดเสียบตูดหมาเสร็จแล้วก็ยังพูดกันด้วยว่าที่คนบ้านนั้นลงมือกับไอ้แพะเพราะเข้าใจว่ามันเป็นหมาของคุณวันเพ็ญ ตั้งแต่แพะโดนมีดเสียบก้นคุณวันเพ็ญก็สงสารมันให้มันเข้าไปนอนในรั้วบ้านมันก็เลยกลายเป็นหมาบ้านคุณวันเพ็ญไปในที่สุดแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับนางขาวที่มันรักใคร่ผูกพันกันไปตลอดแม่ความรักเออ มีใครบ้างไหมครับที่ไม่รู้เลยว่าการฆ่า,าสัตว์ตัดชีวิตแต่การทำร้ายผู้อื่นนเป็นบาปแน่ละ่ะทุกคนต้องรู้เพราะว่าทุกศาสนาได้สั่งสอนเรื่องนี้ไว้เหมือนกันหมดแม้ว่าไม่มีใครเสี่ยมสอนแต่ว่าจิตสำนึกในมนุษยธรรมก็ต้องมีแต่ความจำเป็นในการเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวของบุคคลบางคนจำเป็นจะต้องทำในสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นอาชีพทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าไม่ดี แต่ทำยังไงได้ในเมื่อข้าวต่อต้องซื้อบ้านก็ต้องเช่าลูกก็ต้องเรียนหลายคนจับงานเหล่านี้เมื่อเดือดร้อนขับขันแต่เมื่อพอหายใจหายคอสะดวกก็ไม่ยอมเปลี่ยนอาชีพหรือว่าเลิกราไปเสียเพราะว่าพอทำได้หลายๆครั้งก็เกิดชาชินเห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็เลยปล่อยปละละเลยในระบาบมหันเลยทีเดียวในบุญสมก็เป็นหนึ่งในบุคคลประเภทนี้เขามีอาชีพรับจ้างเชือดคอเป็ดเชือดคอไก่ส่งตามต,ามตลาด เขาประกอบอาชีพนี้มานานาถึงแม้จะเป็นอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายแต่มันบาปนะครับก่อนเข้าวงการนี้เมื่อ10ปีก่อนตอนนั้นเขาเพิ่งจะเริ่มวัยรุ่นอายุเพียง16ปีเท่านั้นยังไม่มีวี่แววว่าจะมีจิตใจที่เข้มแข็งพอจะฆ่าเป็ดฆ่าไก่ได้เขาเรียนหนังสือไม่จบเพราะว่าครอบครัวยากจนพ่อแม่มีลูกมากซึ่งเป็นสูตรสำเร็จรูปของชาวบ้านตามชนบททั่วไป บุญสมต้องหางานทำเพื่อช่วยครอบครัวก็รับจ้างไปเรื่อยเปยื่อยอะไรก็ได้ตั้งแต่งานล้างจานในร้านก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดในอำเภอบุญสมก็ทนล้างจานได้เดือนกว่าก็ต้องออกเพราะว่ามือเปื่อยเนื่องจากมือแพ้ผงซักฟอกแพ้น้ำยาล้างจานและแช่น้ำทั้งวันงานใหม่ของบุญสมก็อยู่ในตลาดนั่นแหละคือเป็นงานถอนขนเป็ดขนไก่ที่ถูกเชื่อแล้วโดยมีหน้าที่นำไก่นำเป็ดพวกนั้นไปต้มแล้วก็นำมาถอนขน บุญสมก็ทําหน้าที่นี้อยู่นานเพราะว่าเป็นงานง่ายๆเบาๆแต่เงินค่าจ้างก็ไม่ได้มากมายอะไรนักเขาก็ให้พ่อแม่แล้วก็เหลือติดตัวจนแทบจะไม่พอกินข้าวซึ่งบุญสมก็จัดได้ว่าเป็นเด็กกตัญญูคนหนึ่งทีเดียวจนกระทั่งมือเชือดคนหนึ่งในจํานวนสามคนของโรงงานฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี้มีอันล้มป่วยเพราะว่าสูบบุหรี่จัดแล้วก็บังเอิญตรงกับเทศกาลตรุษจีนเท่าแก่มีความกราดกลุ่มเพราะว่าหาคนมาช่วยเชือดเป็ดไก่ไม่ทัน แกก็มองดูเด็กๆลูกจ้างในโรงงานแล้วก็เห็นหน่วยก้านของบุญสมที่ใช้การได้ก็เลยเรียกบุญสมมาทดสอบพูดคุยเ hey, อ้อาสมเลือดพอจะเชือดคอเป็ดคอไก่ได้หรือเปล่าเลืออยู่ที่นี่เป็นปีแล้วนะน่าจะทำไรนะช่วงนี้งานเยอะถ้าเลือกทำได้อ้วดจ,จะขึ้นเงินเดือนให้อะลองดูไหมคำว่าขึ้นเงินเดือนให้นี่ทำเอาบุญสมหูผึงทันทีแต่เขาไม่เคยทำงานแบบนี้มาก่อน เพียงแต่เคยเห็นอยู่ทุกวันเท่านั้นใหม่ๆเขาก็รู้สึกหวาดเสียวแล้วก็นึกเรื่องบาปเรื่องกรรมแต่พอเห็นเขาทุกวันมาเป็นปีก็เลยชินชาบุญสมก็คิดในใจว่าเอาแล้ววะยังไงก็ลองทําดูจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นอีกเขาก็เลยตอบตกลงเท่าแก่ไปแล้ววันนั้นเขาก็ได้เริ่มประเดิมการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นครั้งแรกหลังจากเงอะง,งะในครั้งแรกนี่เขาก็เริ่มคล่องขึ้นจากการรู้สึกหวาดเสียวก็เริ่มทําใจได้ วันนั้นเขาจําไม่ได้ว่าเขาฆ่าเป็ดฆ่าไก่ไปกี่ตัวเมื่อกลับถึงที่พักในคืนนั้นเขาแทบนอนไม่หลับเพราะว่ารู้สึกผิดรู้สึกบาปเขาไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้ถึงเพียงนี้วันต,ต่อมาเขาก็ยังต้องทําหน้าที่มือสังหารอยู่อีกเพราะว่านางเงาะมือสังหารคนก่อนนี้ยังไม่หายป่วยเขาก็เริ่มมีความสนุกกับบทบาทของตัวเองที่แปลกไปจากเดิมยิ่งวันเงินเดือนออกได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นบุญสมก็ยิ่งดีใจเป็นที่สุด ด้วยวัยเพียง16-17ปีเขาสามารถมีเงินเดือนเกือบเท่ากับคนเก่าที่อยู่มาก่อนเสอีกนางเงาะกลับมาทำงานได้ไม่กี่เดือนแกก็เสียชีวิตเพราะว่าโรคถุงลมโป่งพองตอนนั้นบุญสมไม่ได้คิดอะไรเกี่ยวกับสภาพก่อนตายของนางเงาะที่มีอาการไอเหนื่อยหอบจนแทบไม่มีเสียงในการพูดนางเงาะนี่จะไอจนตัวโกง่งตัวงอคอคงจะเจ็บระคายเคืองถึงก็ต้องเอามือกลมบีบคอตัวเองทุกครั้งที่ไอไม่หยุด บุญสมไม่ได้คิดถึงเรื่องกรรมตามสนองเพราะว่าเขามัวดีใจกับการเลื่อนตำแหน่งมาเป็นมือสังหารเต็มตัวบุญสมทำงานที่โรงงานเชือดไก่น้ำหนักอีกหลายปีจนกระทั่งเริ่มเป็นหนุ่มใหญ่แม้ว่าเงินเดือนมากขึ้นแต่ก็แปลกทั้งๆท,ท,ที่เขาส่งเงินให้ทางบ้านตามหน้าที่ของลูกที่ดีแล้วก็ยังมีเงินเหลือติดตัวพอใช้ใจ่ายได้อย่างสบายๆก็ตามแต่เขาแทบไม่มีเงินเก็บเหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะ เพราะการมีสังคมกับพักพวกเพื่อนผูงมากขึ้นก็เป็นได้ต่อมาไม่นานบุญสมก็มีครอบครัวเขาพบรักกับพนักงานถอนขนเป็ดขนไก่ในที่ทํางานด้วยกันน่นแหละเขาคิดว่าจะเป็นลูกน้องอยู่อย่างนี้คงไม่เจริญแน่ก็เลยชวนแฟนลาออกแล้วทั้งสองก็มารับงานทําเองเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาในบุญสมได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็รู้ลู่ทางการตลาดเป็นอย่างดีโดยกู้เงินจากคนรู้จักคุ้นเคยกันมาลงทุน กิจการของบุญสมทำท่าจะดีแต่เหมือนมีสิ่งผิดปกติมาบดบังความสำเร็จอยู่เสมอเมื่อมาเจอช่วงวิกฤตของโรคไข้หวัดนกเข้าก็ทำเอาธุรกิจของเขาชะง,งักมีอยู่ครั้งหนึ่งบุญสมก็ชวนภรรยาไปหาพระเพื่อจะให้ดูดวงและเพื่อหาทางแก้ไขธุรกิจของเขาบุญสมไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อในการดูดวงสะดอกเคราะห์พระนั้นพอท่านรู้ว่าบุญสมมีอาชีพอะไรท่านก็แนะนําให้เลิกทํา โดยยกข้อศีลธรรมมาเป็นเหตุและผลแต่บุญสมก็แย้งว่าถึงแม้เขาจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาก็ทําเพราะเป็นอาชีพเงินทองที่เคยได้มาก็จุนเจือดูแลบุพการีอยู่เสมอไม่ขาดอ่าก็เท่ากับได้ทําบุญทากุศลแล้วพระรูปนั้นก็เตือนสติบุญสมอีกว่าบุญนะส่วนบุญบาปส่วนบาปจะนํามาเกี่ยวข้องหักลบกันไม่ได้บุญสมทําบุญไว้อย่างไรกุศลก็จะช่วยสงเคราะห์ในเรื่องอื่นๆ ส่วนการทำบาปก็เช่นเดียวกันทำอย่างไรไว้ก็จะต้องได้รับผลตอบแทนเช่นเดียวกันดูอย่างตอนนี้สิโยมกำลังขาดทุนเดือดร้อนเรื่องกิจการนั่นก็คงเกิดจากผลห่งการทำบาปนั่นแหละจะคิดค้นหาทางแก้บาปก็คงเป็นไปไม่ได้อาตมาจะช่วยโยมได้ก็แค่ทำให้โยมสบายใจขึ้นจากพระพุทธคุณเท่านั้นนะหลวงพ่อท่านว่าบุญสมถึงกับนั่งเงียบเพราะว่าลาพระรูปนั้นกลับไปด้วยจิตใจที่สับสนเชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่ง ถ้าเลิกอาชีพนี้แล้วจะไปทํามาหากินอะไรเขาก็คิดในที่สุดบุญสมก็ดันทุรังทํากิจการของเขาต่อไปล้มบ้างลุกบ้างอยู่อย่างนั้นจวบจนถึงวันที่เขาตัดสินใจจะเลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็ดไก่อย่างถาวรเมื่อเขาเห็นลูกสาวคนเล็กที่มีอายุเกือบสองขวบนั้นส่อแววผิดปกติถึงแม้ว่าเธอจะเป็นเด็กที่มีหน้าตาน่ารักแต่ว่าเธอพูดไม่ได้เธอพิการเป็นใบ้เสียงที่เธอปลงอาเปล่งออกมาจากลําคอนี่เจียวจ้าฟังไม่ได้สับ บางครั้งก็โหยหวนหน่ากลัวเธอเปล่งเสียงเพราะอยากจะคุยจนเสียงแหบโหยอย่างน่าเวทนาเสียงที่ลูกสาตัวน้อยเปล่งออกมานั้นสองสามีภรยาซึ่งคร่ำบอดต่ออาชีพที่ทั้งสองทำมารู้สึกได้เป็นอย่างดีว่ามันคล้ายเสียงอะไรยามที่มันโหยหวนอย่างเจ็บปวดในขณะที่คมมีดกรีดเข้าที่ลำคอของมันบุญสมก็เริ่มนึกถึงคำพูดของพระรูปนั้นแล้วก็ภาพของนังเงาะที่ใกล้าตาย ถึงแม้ว่ากรรมเวรจะไม่ตกถึงเขาโดยตรงแต่ว่าสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันเจ็บปวดยิ่งกว่าอะไรทั้งสิน้นปัจจุบันบุญสมเนี่ยภรรยาหันมายึดอาชีพขายไก่ต้มน้ำปลาริมถนนแทนอาชีพเดิมมีใครบางคนแย้งเขาว่าก็ยังไม่พ้นไก่อยู่ดีบุญสมก็จะตอบอย่างเครียดเครียดว่าถึงจะยังเป็นไก่แต่มันตายก่อนจะมา,มาถึงมือเขาแล้วจะให้เขาทําอะไรที่ดีไปกว่านี้เล่าก็ช่วยชีวิตเขารู้จักแต่เป็ดไก่อย่างเดียวออ น่าเห็นใจบุญสมจริงๆบุญและกรรมมันมันมกจะเดินไปในเส้นทางเดียวกันเสมอผิดแต่ว่ามันอยู่กันคนละเลนเท่านั้นเองบุญสมนะเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ